โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะช่วง Data Character Ultra Man กันนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับตัวของ Ultra Man กันนะครับผมก็คือตัวของ Ultra Man Shinjiro นั่นเองครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยประวัติไม่เยอะอยู่แล้วนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างของเจ้าตัวในเวอร์ชั่นอนิเมะกับเวอร์ชั่นมังงะเนี่ยมีเพียงแค่ชุด Ultra Man สูตรเท่านั้นเองครับผมที่ไม่เหมือนกันโอเคเราก็มาเล่าประวัติกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวอนิเมชั่นก็จะฉายแล้วนะครับผมส่วนของซีซั่นที่2นี้ซึ่งแน่นอนไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับตัวของแอนิเมชันเลยนะครับผมฮายาตะชินจิโร่นะครับผมเขาเป็นเด็กหนุ่มที่เกิดมาโดยมีพ่อนั้นเป็นอุลตร้าแมนก็คือฮายาตะชินนั่นเองฮายาตะชินเป็นร่างสถิตของอุลตร้าแมนแล้วได้รับพลังของอุลตร้าแมนมานะครับผมถึงแม้ว่าอุลตร้าแมนนั้นจะออกจากร่างเขาไปแล้วก็ตามหลังจากที่เขาได้มีลูกเป็นชินจิโร่นะครับผมลูกของเขาก็ได้รับ DNA ของอุลตร้าแมนมาด้วย DNA ของอุลตร้าแมนนะครับผมจะถูกเรียกว่าอุลตร้า DNA แล้วมนุษย์ที่มีพลังของอุลตร้าแมนก็จะถูกเรียกว่าอุลตร้าแฟกเตอร์นั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนื้อหาของมันก็จะเหมือนกับตัวของอนิเมะทุกประการเลยนะครับผมก็คือชินจิโร่เนี่ยต้องไปเจอกับเบมเดอร์แล้วก็รู้ว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนแล้วก็ได้ชุดอุลตร้าแมนมาสวมใส่นั่นเองครับผมการดำเนินการทุกอย่างนั้นจะเหมือนกับตัวของอนิเมชันโดยไม่ผิดเพี้ยนเลยนั่นเองครับเรียกว่าเป็นส่วนเดียวที่ตัวของมังงะและอนิเมะเนี่ยทำเหมือนกันนั่นเองครับผมประวัติของชินจิโร่ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมจะไม่ได้เหมือนกับตัวละครอื่นที่จะมีประวัติซับซ้อนแล้วก็มีปมหลังนั่นเองครับตัวชินจิโร่เนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่เป็นเส้นตรงนะครับผมพระเอกของในเรื่องจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะมีประวัติซับซ้อนกันมาเนาะเราก็ได้เล่าถึงตัวละครอื่นๆกันไปแล้วนะครับผมประวัติของชินจิโร่เราคงไม่ต้องอะไรมากแล้วเราจะมีอยู่แค่นี้นั่นเองครับผมโอเคเรามาอยู่กับตัวของอุลตร้าแมนสูตรของเจ้าตัวกันเลยดีกว่าอุลตร้าแมนสูตรของชินจิโร่นะครับผมรู้ไม่เอ่ยว่ามันใช้ชื่อว่าอะไรคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีชื่อกันใช่ไหมสูตรเซเว่นสูตรเอสสูตรแจ็คอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมแล้วของชินจิโร่อะถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูวิกิพีเดียหรือว่าไปดูเวอร์ชันของเล่นเนี่ยวิกิพีเดียมันก็เขียนว่าอุลตร้าแมนสูตรแล้วก็ไม่รู้ว่าสูตรนั่นอะคือสูตรชื่ออะไรกันแน่หรือว่าในเวอร์ชันของเล่นเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเป็นไทป์บีไทป์บีนั่นมันไม่ใช่ชื่อนะครับผมในจุดนี้ชื่ออุลตร้าแมนสูตรของชินจิโร่นะครับผมชื่อสูตรก็คือสูตรอุลตร้าแมนนั่นเองครับผมชื่อเต็มๆก็คืออุลตร้าแมนสูตรอุลตร้าแมนครับเรียกว่าเป็นคนเดียวเลยที่มีชื่ออุลตร้าแมนเป็นชื่อสูตรนั่นเองเพราะคนอื่นๆไม่ได้มีชื่ออุลตร้าแมนเป็นชื่อสูตรนะครับตัวของชินจิโร่นั้นเป็นคนเดียวที่มีชื่อนี้นะครับผมในส่วนของสูตรอุลตร้าแมนนั้นจะเป็นสูตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ที่มีอุลตร้าแฟกเตอร์ใช้โดยเฉพาะเลยครับผมก็คือมนุษย์ที่มีพลังของอุลตร้าแมนนั้นใช้โดยเฉพาะเลยนั่นเองตัวของชุดอุลตร้าแมนสูตรของชินจิโร่นั้นจะเป็นชุดที่ถูกอัปเกรดมาจากชุดโปโตสูตรของพ่อนะครับผมซึ่งชุดโปโตสูตรนะครับผมถ้าเกิดว่าดูแอนิเมชันก็คงเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่นะครับผมก็คือชุดโปโตสูตรนั้นมันเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบพลังของคนเข้ากับตัวชุดครับก็คือคนกับชุดเนี่ยใช้ร่วมกันนั่นเองครับผมจะไม่ได้เหมือนกับชุดของเซเว่นหรือว่าเอสนะครับเซเว่นกับเอสเนี่ยแรงพลังงานของชุดก็คือพลังงานสเปซเซียมซึ่งมาจากตัวของสเปซเซียมคอร์นั่นเองครับผมแต่ว่าชุดอุลตร้าแมนสูตรของฮายาตะชินแล้วก็ชินจิโร่เนี่ยแรงพลังงานของชุดนะครับผมจะมาจากตัวของผู้สวมใส่เองหรือก็คือใช้พลังของอุลตร้าแฟกเตอร์ในการขับเคลื่อนชุดนั่นเองครับผมทำให้ชุดเนี่ยมันมีศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าชุดแบบปกตินะครับเพราะว่าใช้พลังของอุลตร้าแมนตรงๆเลยแล้วชุดเนี่ยยังเป็นตัวช่วยในการควบคุมพลังได้ด้วยนะครับผมชินจิโร่ในตอนเริ่มต้นแอนิเมชันเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของตัวเองได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ไปหักขาชาวบ้านเข้าคนหนึ่งนั่นเองครับผมแต่ว่าหลังจากที่เจ้าตัวได้ใส่ชุดนี้ครับผมจะทำให้เจ้าตัวนั้นสามารถที่จะควบคุมพลังของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้เป็นเหมือนการฝึกใช้พลังไปในตัวได้ด้วยนั่นเองครับผมต่อมาคือการสร้างชุดครับชุดนี้นั้นถูกสร้างโดยอีเดะนะครับผมซึ่งอีเดะนั้นได้มีการใช้เทคโนโลยีของเอเรียนนะครับผมในการสร้างชุดอุลตร้าแมนสูตรตัวนี้ขึ้นมาโดยเจ้าตัวนั้นได้ใช้ข้อมูลของชุดโปโตสูตรพ่อของชินจิโร่นั่นเองครับผมในการอ้างอิงและพัฒนาชุดนี้ขึ้นมาให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการควบคุมพลังการใช้พลังงานนั้นมันจะเสถียรและดีมากยิ่งกว่าชุดโปโตสูตรนั่นเองครับจุดเด่นของชุดนี้เลยก็คือความทนทานและการใช้พลังงานนะครับผมเกาะของชุดเนี่ยจะมีความหนายิ่งกว่าชุดแบบปกตินะครับยกเว้นแต่ชุดของแจ็คครับผมชุดของแจ็คเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเกาะป้องกันอย
อยู่แล้วนั่นเองครับผมชุดของแจ็คนั้นจะมีความหนามากกว่าชุดของชินจิโร่นะครับชุดชินจิโร่ถึกสุดนั่นแหละวะถ้าไม่นับแจ็คนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูที่ฟังก์ชันของตัวชุดนะครับชุดของชินจิโร่นั้นจะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะครับผมซึ่งการทำโมเนี่ยทำโมมาแค่เวอร์ชันเดียวนะครับผมก็คือเวอร์ชันที่เรียกว่าไทป์ B นั่นเองหรือว่า B ไทป์ครับผม B ไทป์นี่คืออะไร B ไทป์คือชุดเวอร์ชันที่2ของชินจิโร่นะครับผมชุดของชินจิโร่เนี่ยในอนิเมชันจะไม่ได้มีการพูดถึงนะครับผมว่าใช้เวอร์ชันไหนแต่ว่าตัวอนิเมจะเป็นการใช้เวอร์ชันที่2ทันทีครับผมแต่ว่าถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงแล้วในเนื้อเรื่องของมังงะชินจิโร่จะเป็นจะต้องใช้ชุดเวอร์ชัน A ไทป์ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็น B ไทป์นะครับผมซึ่ง A ไทป์กับ B ไทป์เนี่ยอ้างอิงจากตัวของต้นฉบับโทคุซัตสึนะครับผมซึ่งชุดอุลตร้าแมนในโทคุซัตสึเนี่ยก็มีการแบ่งเป็นเวอร์ชัน1และเวอร์ชัน2ด้วยเช่นเดียวกันครับผมในจุดนี้ทางของมังงะเขาเคารพต้นฉบับครับผมโดยการใส่ว่าตัวของพระเอกเองก็มีรุ่น1กับรุ่น2ด้วยเช่นเดียวกันจะแบ่งเป็น A ไทป์กับ B ไทป์ครับแล้ว A ไทป์กับ B ไทป์เนี่ยเรียกว่ามีข้อแตกต่างกันแบบสุดกู่เลยนะครับผมในตัวของแอนิเมชันเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าแม่งคือ B ไทป์แน่นอนครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็น A ไทป์เว้ย A ไทป์กับ B ไทป์นะครับผมมีความแตกต่างกันจุดไหนบ้างเรามาดูกันในส่วนที่เป็นข้อที่เหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเรื่องของอาวุธครับชุดของอุลตร้าแมนสูตรชินจิโร่นั้นจะมีอาวุธเพียงแค่2อย่างเท่านั้นนะครับผมโดยอาวุธตัวแรกก็คือสเปเซียมเบรดหรือว่าดาบพลังงานสเปเซียมที่ตั้งอยู่ที่ข้อมือนั่นเองครับอาวุธที่2ก็คือสเปเซียมบีมหรือว่าลำแสงสเปเซียมซึ่งจะใช้ตัวของข้อมือในการยิงลำแสงออกไปนั่นเองครับผมอาวุธของชินจิโร่นั้นจะมีเพียงแค่2อย่างนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่าในตัวอนิเมะเนี่ยเรากลับเห็นว่าชินจิโร่มีการใช้อาวุธเพิ่มขึ้นอีก1อย่างถูกต้องมั้ยครับผมนั่นก็คือสเปเซียมสแลชนั่นเองครับผมกงจากพลังงานสเปเซียมเจ้าตัวใช้อาวุธนั้นครับผมซึ่งตัวของอาวุธสเปเซียมสแลชนั้นเป็นอาวุธของชุด B ไทป์นะครับผมก็หมายความว่าตัวของอนิเมชันนั้นได้มีการนำ B ไทป์มาใช้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยครับผมหรือก็คือตัวอนิเมชันจะไม่มีการแบ่ง A กับแบ่ง B นะครับจะไม่ได้เหมือนกับตัวของต้นฉบับนะครับผมที่ได้มีการแบ่ง A กับแบ่ง B ตามของโทคุซัตสึนะครับผมนั่นคือส่วนที่มีข้อแตกต่างกันจุดแรกเลยครับผมก็คือตัวของสเปเซียมสแลชนั่นเองครับผมแล้วก็ต่อมาคืออย่างที่2ครับผมการแปลงร่างครับตัวของชุดอุลตร้าแมนสูตรนะครับผมของชินจิโร่ในชุด A ไทป์จะเป็นชุดแบบไอรอนแมนครับผมในช่วงเริ่มต้นก็คือต้องเป็นการประกอบร่างที่ฐานทัพครับผมแล้วก็ออกไปต่อสู้หรือว่ามีการขนมาให้และประกอบร่างเข้าด้วยกันนั่นเองครับผมแต่ว่าในชุดของ B ไทป์เนี่ยจะมีการใช้ transfer system นะครับผมจะเป็นระบบเคลื่อนย้ายชุดจากฐานทัพเข้ามาสวมที่ตัวของคนโดยตรงนั่นเองครับผมเปรียบเสมือนกับการแปลงร่างนั่นเองและในตัวของแอนิเมชันโชว์ในตอนที่1เลยซึ่งนั่นก็เป็นตัวยืนยันชัดเจนนะครับผมว่าตัวของอุลตร้าแมนสูตรที่พระเอกใช้อยู่คือชุดของ B ไทป์นั่นเองครับเดิมทีคนที่มี transfer system นั้นจะมีเพียงแค่อุลตร้าแมน S คนเดียวนะครับผมแล้วค่อยเอาระบบนี้ไปให้กับอุลตร้าแมนคนอื่นทีหลังนั่นเองชินจิโร่จะได้ใช้ transfer system ตอนที่ใช้ชุด B ไทป์ครับผมส่วนตัวของเซเว่นจะได้ใช้ transfer system ตอนอยู่ในเวอร์ชั่น 7.5 นั่นเองครับผมแต่ว่าตัวของแอนิเมชันเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งรุ่นไงกูใส่มาให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับผมในจุดนี้ต่อไปเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมของชุดสูตร B type แต่ว่าอนิเมะนั้นไม่ได้มีการนำมาใช้งานนะครับผมก็คือ Stealth Mode ครับStealth Modeนั้นจะเป็นการเปลี่ยนสีชุดของอุลตร้าแมนสูตรของชินจิโร่นะครับผมจากสีแดงขาวให้กลายเป็นสีดำม่วงนั่นเองครับผมจะเป็นโหมดรอบเรนโหมดสเตลนั่นเองครับผมซึ่งใช้ในการรอบเรนเข้าไปต่อสู้กับศัตรูหรือการทำภารกิจลับนั่นเองครับผมเพราะว่าชุดสีแดงเนี่ยมันโดดเด่นมากเลยเรื่องสีนี่ก็สำคัญนะครับผมชุดสูตร A type กับ B type จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับผมสีที่แตกต่างกันก็คือสีแดงนั่นเองครับผมชุดสูตร A type เนี่ยสีแดงมันจะจางๆครับแต่ว่า B type เนี่ยสีมันจะสดกว่านั่นเองครับผมตัวของแอนิเมชันสีมันก็เลยสดจ๋าเลยนั่นเองนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่ทางของแอนิเมชันก็ได้มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวกับตัวของชุดนั่นเองครับผมโดยชินจิโร่เองชินจิโร่เนี่ยได้มีการบอกว่าชุดอุลตร้าแมนที่เจ้าตัวสวมใส่อยู่มันดูหน่วงๆใช่ไหมครับผมมันดูตามการเคลื่อนไหวของชินจิโร่ไม่ทันเพราะว่าชินจิโร่นั้นแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับผมแต่ว่าชุดเนี่ยมันยังเป็นชุดเดิมอยู่ในตัวของเวอร์ชันแอนิเมชันเนี่ยก็ได้มีการปลดลิมิเตอร์เพื่อเป็นการแก้ขัดถูกต้องไหมครับผมแต่ชุดเลยก็คือชุด A type มันหน่วงเว้ยก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นชุด B type นั่นเองครับชุด B type อัปเกรดให้ทันต่อความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของชินจิโร่นั่นเองต่อมาคืออย่างสุดท้ายครับผมเกี่ยวกับตัวของชุด A type และ B type นะครับชุด B type ของชินจิโร่เป็นโหมดบินได้นะครับผมเฮ้ยในจุดนี้แอนิเมชันก็โชว์นี่หว่าเรื่องที่ชินจิโร่มันบินได้ถูกต้องไหมครับผมแต่ว่าโหมดบินได้หรือว่าไฟท์โหมดเนี่ยเป็นโหมดบินได้แบบเดียวกับของอุลตร้าแมนเอสครับผมก็คือใช้ไอพ่นในการบินนั่นเองครับผมหรือก็คือตัวของชินจิ
โร่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้พลังอุลตร้าแมนในการบินครับผมแต่ว่าสามารถใช้ไอพ่นในการบินได้ซึ่งทำให้ชินจิโร่เนี่ยสามารถที่จะบินได้เร็วยิ่งกว่าชาวบ้านเขาครับผมเพราะว่าเดิมทีตัวเองก็บินได้อยู่แล้วแล้วก็ใช้ไอพ่นในการเร่งความเร็วในการบินได้ด้วยนั่นเองครับผมชินจิโร่เนี่ยจะมีความสามารถในจุดนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมในส่วนของชุดบีไทแต่ว่าอนิเมะจะไม่ได้มีการพูดถึงนะครับผมในจุดนี้ว่าเฮ้ยกูมีไอพ่นเว้ยในการบินนะครับผมก็หมดลงแล้วนะครับผมกับความแตกต่างของเวอร์ชันอนิเมะแล้วก็มังงานะครับผมชินจิโร่เนี่ยประวัติเหมือนกันนั่นแหละแต่ชุดเนี่ยมันแตกต่างกันแบบสุดๆเลยนะครับผมต่อมาก็คือตัวของโมเดลครับผมตอนที่มีคนซื้อโมหรือว่าดูโมมาก่อนนะครับผมจะเห็นว่าตัวของชินจิโร่เนี่ยในเวอร์ชันโมนะครับผมมีปืนมาให้ด้วยครับผมก็คือมา133ไคครับผมปืนมา133ไคนะครับผมจะเป็นปืนของชินจิโร่นะครับผมซึ่งปืนนี้เนี่ยมันคือปืนพลังงานสเปซเซียมครับผมทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานสเปซเซียมของตัวเองในการยิงปืนหรือว่ายิงลำแสงบีมออกไปแต่ว่าใช้ปืนนี้ในการยิงได้เลยซึ่งปืนนี้ก็เป็นปืนแบบเดียวกันกับตัวของเซเว่นเวอร์ชัน 7.3 นั่นเองครับผมที่เซเว่นเนี่ยจะมีการใช้อาวุธที่สามารถยิงลำแสงสเปซเซียมออกไปได้ตัวของปืนกระบอกนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมที่สามารถยิงลำแสงสเปซเซียมออกไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานของเจ้าตัวนั่นเองครับแต่ว่าใช้แหล่งพลังงานจากตัวของอาวุธหรือว่าใช้แหล่งพลังงานจากตัวของชุดสูตรนั่นเองครับผมทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยล้าหรือว่ารับภาระหนักในการใช้พลังงานนั่นเองต่อไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือการปลดลิมิเตอร์ครับในตัวของแอนิเมชันเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของชินจิโร่เนี่ยมีการปลดลิมิเตอร์นะครับผมซึ่งจะทำให้ตัวของคัลเลอร์ทามเมอร์นั้นเป็นสีแดงซึ่งตัวของคัลเลอร์ทามเมอร์ที่เป็นสีแดงนั้นก็คือการโชว์สถานะผิดปกติของตัวชุดนั่นเองครับผมเพราะว่าได้มีการปลดลิมิเตอร์ออกซึ่งการปลดลิมิเตอร์ในตัวนี้นะครับผมมันหมายถึงการปลดปล่อยพลังของชินจิโร่ออกมานะครับผมก็คือใช้ชุดเนี่ยเร่งปฏิกิริยาทำให้ชินจิโร่นั้นดึงพลังสูงสุดของตัวเองออกมาได้นั่นเองครับผมก็คือแม่งเอาจริงนั่นเองถ้าตามปกติแล้วชินจิโร่จะไม่สามารถที่จะดึงพลังของตัวเองออกมาได้จนถึงขีดสูงสุดนะครับผมเพราะเดิมทีตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของตัวเองได้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกไปครับผมว่าชุดนี้เนี่ยมันควบคุมพลังของชินจิโร่ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะทำให้ชินจิโร่เนี่ยใช้พลังจนถึงขีดสุดมันก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือการปลดปล่อยลิมิเตอร์นั่นเองครับในการปลดลิมิเตอร์นั้นจะไม่ต้องให้ทางศูนย์ใหญ่เป็นคนกดปลดลิมิเตอร์ให้ถูกต้องไหมครับผมแต่ว่าในช่วงตอนจบของแอนิเมชันเนี่ยเราจะเห็นว่าชินจิโร่สามารถที่จะปลดปล่อยลิมิเตอร์ของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ทางศูนย์ใหญ่เป็นคนกดปุ่มให้ถูกต้องไหมครับผมซึ่งทำให้เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าควบคุมพลังของตัวเองได้โดยสมบูรณ์แล้วนะเราจะเห็นว่าตัวของชินจิโร่นะครับผมสามารถที่จะยิงลำแสงสเปซเซียมออกจากมือตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ปืนลำแสงสเปซเซียมที่ติดตั้งอยู่ที่แขนของตัวชุดครับผมแต่ว่าเจ้าตัวสามารถยิงออกไปได้จากแขนของตัวเองจริงๆเหมือนกันกับอุลตร้าแมนจริงๆนั่นเองครับผมในตัวของเนื้อเรื่องถึงได้มีการพูดว่านี่แหละคือการกำเนิดของอุลตร้าแมนคนใหม่นั่นเองครับก็แง่เซเว่นยิงลำแสงสเปซเซียมได้แต่ว่ามันใช้ปืนถูกต้องไหมครับผมไม่ได้ยิงออกไปจากตัวเองจริงๆนี่ว่าแต่ว่าชินจิโร่มันยิงออกจากตัวเองได้จริงๆนะครับผมหรือว่าเบมเลอร์ก็ยิงออกมาจากมือของตัวเองได้จริงๆตัวของฮายาตะชินเองก็สามารถยิงออกจากมือของตัวเองได้จริงๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพวกนี้คืออุลตร้าแมนตัวจริงอันนี้มโนเล่นขั้นสุดในช่วงตอนจบของมังงะเลยนะเว้ยถ้าตอนจบเนี่ยพระเอกได้กลายร่างเป็นอุลตร้าแมนตัวสูง60เมตรจริงๆอ่ะขึ้นมาจะว่ายังไงมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมเพราะว่าพระเอกเนี่ยก็คืออุลตร้าแมนคนใหม่นั่นเองครับผมที่เป็นอุลตร้าแมนเชื้อสายมนุษย์โลกครับโอเคก็หมดลงแล้วนะครับผมกับตัวของชินจิโร่นะครับผมจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งอย่างครับผมก็คือชินจิโร่ไม่ได้มีชุดอุลตร้าแมนสูตรเพียงแค่ชุด A ไทป์แล้วก็ B ไทป์นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวมีชุดอุลตร้าแมนสูตรชุดที่3อยู่ด้วยนะครับผมซึ่งจะถือว่าเป็นการทำคลิปแยกเป็นอีกชุดนึงไปเลยนะครับผมเพราะว่าชุดที่3เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกันกับประวัติ Data ตัวต่อไปอยู่พอสมควรนั่นเองครับผมแล้วก็มันคือการสปอยแบบยกใหญ่เลยนะว่าเฮ้ยพระเอกแม่งมีชุดใหม่ด้วยนะโว้ยมันไม่ได้มีแค่ชุดอุลตร้าแมนเฉยๆนะครับผมพระเอกไม่ได้รับบทเพียงแค่อุลตร้าแมนอย่างเดียวแต่ว่ารับบทเป็นอุลตร้าแมนอีกคนด้วยนั่นเองครับอนิเมะให้เมคคราวนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม